วิธีที่สามนะครับเป็นวิธีในกลุ่ม Open Method แล้วนะครับเป็น One Point Iteration นะครับเราจัด fx เท่ากับ0ไปแล้วเราต้องมาจัดเป็นรูป x เท่ากับแล้วก็ที่เหลือไปกองไว้อีกข้างหนึ่งนะครับก็ทำยังไงไปเอาโจทย์มาก่อนครับไปเอาอะไรนะไปเอา fx เท่ากับ0มาก่อนนะครับไปเอา fx เท่ากับ0มาก่อนคือตัวนี้นะครับเอามาเขียนก่อนทีนี้รูปนี้เนี่ยนะเท่ากับ0นะครับรูปนี้เนี่ยเราจะต้องจัดให้เป็นอะไรนะ x เท่ากับ gx นะครับทีนี้เราจะทำยังไงให้มันเป็น x เท่ากับ gx ก็คือเราอาจจะต้องยึด x ตัวนี้ไว้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ย้ายที่เหลือไปไว้อีกข้างหนึ่งไหมเนาะลองดูนะครับดูว่าคอนเวิร์ตไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเขียนดูนะครับลองทดลองคำนวณดูว่าจะต้องเขียนยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองย้ายข้างดูนะครับโดยจัดให้เป็นผมย้ายข้างดูนะก็สมมุติผมเอา v ไปก่อนนะครับสมมุติผมเอา v ไปก่อนนะอันนี้หายไปนะครับเสร็จแล้วผมก็เอาอะไรนะเอา3ขึ้นไปคูณใช่ไหมครับเอา3ขึ้นไปคูณนะครับแล้วก็เอา pi h กำลังสองมาหารนะครับอันนี้ผมต้องแปลงเป็นเศษส่วนก่อนนะครับเอ้าไม่ได้ด้วยเป็น 3v นะครับแล้วก็เอาอะไรนะ pi h มาหารข้างล่างนะครับตัว pi เรามีให้เลือกไหมรู้สึกจะมีนะสัญลักษณ์ตัว pi เป็นไหนละนี่อ่ะ pi นะครับแล้วก็ h กำลัง2ใช่ไหม h กำลัง2ต้องเป็นสคริปต์นะครับ h กำลัง2ก็คือ h กำลัง2นะครับ 3v ตัวนอกนี่ไม่เอาละโอเคก็คือย้าย v ไปก่อนใช่ไหมครับได้ 3v หารด้วย pi นี่นะครับก็คือเดี๋ยวตัวนี้จะหายเนาะปั๊บหายนะครับแล้วก็อีก3ที่หารอยู่ข้างล่างนี่หายด้วยนะครับข้างบนจะเหลือ3 r ลบ h งั้นเราย้าย h ไปเป็นบวกแล้วก็เอาอันนี้มาเป็นลบดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าอย่างนี้นะครับ3 r ใช่ไหมลบด้วยก้อนนี้นะครับแล้วข้างเนี้ยจะเหลือ h ตัวเดียวนะครับแล้วก็อันนี้ผมสลับเครื่องหมายเป็นลบบวกอะไรแล้วมั้งนะคิดว่าน่าจะถูกนะครับนะลองรีเช็คผมอีกทีหนึ่งนะครับโอเคผมได้ละนี่ได้สมการ x เท่ากับ g x เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมเขี่ยทิ้งไปทีนี้ค่าเริ่มต้นเขาบอกว่าให้เริ่มเท่ากับอะไรนะรัศมีรับรองคอนเวิร์ตชัวร์ใช่ไหมครับตั้งรัศมีก่อนทีนี้แต่ละรอบก็x นะครับ x ในที่นี้ก็คือตัวนี้ h นี่แหละสมมติค่าเริ่มต้นผมให้มันเท่ากับรัศมีเลยแล้วกันนะเขาบอกว่ามันออกชัวร์ใช่ไหมครับ gx คืออะไร gx ก็เนี่ยครับผูกสูตรนี้เข้าไปนะครับเนี่ยไอ้3 r อะไรเนี่ยนะก็คือ3คูณ r นี่เขาบอกมาแล้วว่าถัง3เมตรใช่ไหมครับรัศมี3เมตรลบด้วย3คูณปริมาตรก็คือ30นะครับหารด้วย pi นะครับติดวงเล็บไปเลยแล้วกันนะหารด้วย pi นะครับซึ่งพายนี้คูณอยู่กับ h กำลัง2นะครับ h นี้นะใส่หมวกยกกำลัง2นะครับปิดวงเล็บน่าจะเรียบร้อยนะครับx ใหม่ก็คือตัวนี้แหละนะครับแล้วก็รอบแรกไม่คิด error นะครับพอขึ้นรอบถัดไปนะครับก็คือ x เริ่มต้นรอบนี้คือ x ใหม่เมื่อรอบที่แล้วนะครับตรงนี้ผูกสูตรนะครับแล้วก็ตรงนี้เกิดจากความผิดพลาดสัมพัทธ์ก็จะเป็น x ใหม่ลบ x เก่านะครับ
หารด้วย x ใหม่นะครับทำเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ 28% นะครับทีนี้ก็ลากครับไม่คอนเวิร์ตอ่ะมันไปเข้าที่8เมตรถ้าเราเริ่มค่าเริ่มต้นที่1ล่ะวิ่งเข้าที่8เมตรอีกแปลว่าไม่คอนเวิร์ตนะครับเอ๊ะเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไร8เมตรนี่มันใช่นี่ป่ะค่าสูงสุดไม่ใช่เนาะอ่ะแปลว่าถ้าเราจัดรูปสมการแบบนี้นะครับไม่คอนเวิร์ตนะครับอันนี้ไม่คอนเวิร์ตนะทีนี้เดี๋ยวลองจัดอีกรูปแบบหนึ่งคือมันสามารถยึดตัว h ตัวนี้นะครับเอาไว้ข้างหนึ่งแล้วก็ย้ายที่เหลือไปไว้อีกข้างหนึ่งของสมการก็ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าจัดรูปแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับก็กาทิ้งไปก่อนอันนี้ไม่เวิร์กนะครับไม่เวิร์กอุ้ยนี้เป็นสีแดงแล้วกันนะครับแล้วก็เอาหนาๆหน่อยนี่ไม่เวิร์กนะครับลากมาแล้วก็มิเรอร์มันซะหน่อยสินะครับมิเรอร์อยู่ไหนนี่ไม่เวิร์กนะครับโอเคโหมันจะบังสมการคุณไหมเนี่ยเอาบางๆหน่อยแล้วกันนะจะได้มองเห็นนะครับนี่จัดอย่างนี้ไม่เวิร์กนะครับเดี๋ยวจัดอีกแบบหนึ่งนะครับจัดอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวผมขอทดเลขแป๊บหนึ่งนะครับโอเคไปลองไอ้นี่มาแล้วครับไปลองทดบนกระดาษทดมาเรียบร้อยนะครับออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเห็นนะผมออกมาได้เป็น h เท่ากับตรงนี้มันจะเป็น 3v ใช่ไหมครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันจะหารด้วยหารด้วยไพคูณอยู่กับไอ้ตัวนี้นะครับ 3r ลบ h นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมดเนี้ยใส่สแควร์รูทอะนะครับไม่รู้ว่ามันจะให้ผมใส่ไหมใส่เป็น bracket เดี๋ยวนะเอ้าไม่ให้ฉันใส่นี่ทำยังไงดี cut press โอเคเอาทั้งหมดเนี้ยครับแล้วก็ยกกำลังใส่สแควร์รูทนะครับโอ้วุ่นวายจังทำไมครับโอเคแล้วอันนี้เอาออกไปโอเคสวยงามถูกไหมเนี่ยลองไปรีเช็คผมอีกทีนะครับว่าผมยึดคราวนี้ผมไม่ได้ยึด h โดดๆตรงนี้แล้วนะผมไปยึด h ตรงตัวกำลัง2แล้วย้ายทุกอย่างไปไว้อีกข้างหนึ่งนะครับทีนี้ผมก็มาเปลี่ยนตรง gx ตรงนี้นะครับดูซิมันจะให้ชีวิตดีขึ้นไหมนะครับตัวนี้จะเกิดจาก square root นะครับ square root ใน excel พิมพ์อย่างนี้นะครับ square root ของอะไรนะครับของ3คูณอุ้ยทำไมตรงนี้นะครับนี่ square root นะครับของ3ทำไมมันลงมาข้างล่างนี่อ๋อทำไมปุ่มนำล็อกของผมมันหายไปsquare root ของ3คูณ v ของเราคือ30คิวนะครับแล้วก็หารด้วยไอ้ก้อนยาวๆนี่นะก็คือไพนะครับคูณอยู่กับวงเล็บ
3คูณ r นะครับแล้วก็ลบ h นะครับกับตัวนี้นะแล้วก็ปิดวงเล็บนะครับปิดวงเล็บปิดวงเล็บอีกนะครับโอเคเรียบร้อยเข้าไหมเนี่ยต้อง copy สูตรตรงนี้นะครับมาวางตรงนี้นะครับแล้วก็ลากครับปับโอ้ถ้าจัดรูปแบบนี้ได้ครับได้ได้ต่ำกว่าอะไรนะจุด01ใช่ไหมจุด01นี่จบที่นี่นะครับอันนี้ไม่เอาโอเค delete shift cell left นะครับโอเคคำตอบมันจะออกมาเป็นตรงนี้นะครับนะเพราะว่าเนี่ยคือ one point iteration มันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็คือจัดรูปแบบนึงอาจจะ divert แต่จัดอีกรูปแบบนึงอาจจะ convert ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างชัดเจนนะครับโอเคนี่ตรงนี้ไม่เกี่ยวนะตรงนี้ก็ถ้าจะอธิบายก็คือจัดรูปแบบนึงออกจัดรูปแบบนึงไม่ออกนะครับอ่ะอันนี้เป็นวิธี one point iteration นะครับ